เกมวันนี้นะครับตีสองนะครับเป็นทางด้านโอซาซูน่านะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอย่างกรานาด้านะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดเป็นโอซานะครับที่บุกไปทุบกรานาด้าในถิ่นของกรานาด้าเลยนะครับมา2ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมนัดล่าสุดครับโอซาเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้ทางด้านเรอัลมาดริดนะครับ4ประตูต่อ0เลยส่วนทางด้านกรานาด้าเนี่ยเสมอนะครับกับบาร์เซโลน่านะครับไป2ประตูต่อ2ไปดูความพร้อมหน่อยสำหรับโอซาซูน่านะครับวันนี้จะใช้ทางด้านมีอันเดอันเต้นะครับบูเดเมียนะครับโซเซ่นะครับอานิสนะครับลงบัญชาการให้กับทางด้านทีมอย่างโอซาซูน่านะครับส่วนกรานาด้านะครับตัวเก่งเลยครับลูคัสโบเย่นะครับไบอันซาราโกซ่านะครับลงบัญชาการให้กับทีมอย่างกรานาด้านะครับเลดสื่อบริษัทต่างประเทศนะครับคู่นี้เปิดมาวัดใจเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านโอซาซูน่ายังดูเหนือกว่าที่กำแพง 0.75 เลยทีเดียวตอนนี้นะครับที่ทำการถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะครับยังมองว่าด้วยเกม5เกมหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดีด้วยทางการทั้งคู่แต่วันนี้เป็นเกมในถิ่นว่าน้ำกับเนื้อนะครับยังซื้อใจไม่ได้นะครับวันนี้ขอดูเนื้อละกันของทางด้านโอซาซูน่าว่าเกมในบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับตัวลูกเล่นลูกการเข้าทำนะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มีความพร้อมมากกว่านะครับเกมนี้ผมอยากเจาะข้อมูลนะครับไปที่โอซาซูน่าได้เลยนะครับซื้อความเล่นในถิ่นนั่นแหละนะครับ 0.75 มองที่โอซาซูน่าครับ